ชาวนาโคราชที่ยังไม่ได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะกู้เงินกับสหกร,รณ์การเกษตร,รพิมายกันอย่างคึกคักค่ะหลังจากสหกรณ์อนุมัติเงินกู้ยืมกว่า167้ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวนานในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่ยังไม่ได้เงินในโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาลเดินทางมายื่นเอกสารกู้ยืมเงินกับสหกร,รณ์การเกษตร,รพิมายกันอย่างคึคกคักภายหลังจากที่สหกรณ์อนุมัติวงเงิน167ล้านบาทให้สมาชิกกู้ยืมไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้อง น,นางปานชยาบวชสันเทียผู้จัดการสาหากรณ์การเกษตรพิมายจำกัดเปิดเผยว่าสาหากรณ์การเกษตรพิมายมีสมาชิกกว่า1 0 0 0 0แขออภัยค่ะมีสมาชิกกว่า11,000รายส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ยังไม่ได้เงินในโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลทำให้ไม่มีเงินไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งยังมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระดังนั้นสหกรณ์ซึ่งมีความพร้อมเรื่องเงินงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกจึงได้อนุมัติวงเงินจำนวน167ล้านบาทเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมก่อนไปใช้โดยกำหนดให้กู้ยืมได้ไม่เกินคนละ10,000แบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ8.5ต่อปีโดยนำโฉนดที่ดินมาค้ำประกันแทนใบประทวนได้ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ ขอกู้ยืมแล้วกว่า1,300ราย